ินทางไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยเพราะว่าอยู่ห่างเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากตัวเมืองเลยเนี่ยที่นั่นเขามีกิจกรรมล่องแพในอ่างเก็บน้ำนะกินอาหารในแพข้ามกลางสายลมอากาศเย็นสบายนะครับรับลมหนาวรอบใหม่จังหวัดเลยนี่เป็นจังหวัดแรกๆที่ปะทะกับลมหนาวนะที่พัดมาจากทางจีนแล้วก็ผ่านลาวมาเนี่ยขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 19.6 องศาเซลเซียสโอ้โหน่าไปมากโอ้โหอากาศแบบนี้โอ้โห 19.6 แล้วอยู่บนแพแบบนี้มันชิลขนาดไหนอะฟินเลยล่ะครับนี่ฮะมันพิเศษกว่าการไปทานข้าวที่อื่นนะครับลอยแพอยู่ลอยแพอยู่บนอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็สามารถมองไปยังลำห้วยกระทิงได้แบบ360องศาครับกินลมชมวิวกันเลยดูดีมากนะครับจากจังหวัดเลย